สวัสดีครับผมภูมิฟิกเกอร์ครับผมวันนี้มาพบกับรายการที่พาคุณเล่นเกมทำวอล์กทำเชลเลนจ์ต่างๆนะครับผมความฝันของผมคือการเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งผมทำยูทูบเบอร์ไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขานะครับผมก็อยากให้กด Subscribe ช่องฟิกเกอร์ CTS เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมภูมิฟิกเกอร์ครับผมก็วันนี้ครับผมจะไม่ได้มาเล่นหรือว่ามาทำอะไรนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเล่าอย่างใดอย่างหนึ่งให้ฟังนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่ากันเลยก็คือท่านผู้ชมจำคลิปคลิป Minecraft Solo ตอนล่าสุดได้ไหมตอนที่14นะครับซึ่งตอนที่14นั้นเราพักคลิปไว้ก่อนใช่ไหมเรายังหาปราสาทไม่เจอครับแต่เราพักคลิปไว้ก่อนตอนนั้นนะครับแล้วทีนี้ครับผมแล้วผมก็อัดกับเต้แล้วก็กับพี่เฟิร์สอีกทีนึงครับแล้วเราก็ไปเจอปราสาทครับผมถามว่าทำไมผมถึงมาเล่าอย่างนี้เดี๋ยวเล่าไปเดี๋ยวขอเล่าไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะรู้เองครับพอเราเจอปราสาทปุ๊บเราตายกันหลายรอบมากครับผมแล้วก็เพราะว่ามีวิทเทอร์สเกลเยอะมากๆแล้วก็แท่งไฟเยอะมากครับผมนะเราก็เลยตายกันบ่อยมากครับแล้วทีนี้ครับผมพอเรากลับมาจากเนเธอร์ครับผมแล้วก็ปิดคลิปอะไรเรียบร้อยแล้วก็เราก็กลับบ้านกันแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับถ่ายเสร็จนะพอกลับมาผมจะตัดต่อครับไฟล์คลิปหายครับใช่ครับไฟล์คลิปของผมมันหายครับผมก็ตรวจเช็คทั่วๆแล้วทั่วแบบไม่รู้จะทั่วแบบยังไงแล้วอ่ะผมแบบเช็คตรวจเช็คทั่วไฟล์แล้วแบบมันไม่มีครับหามาแบบ 2-3 วันแล้วนะก็ยังไม่มีครับแล้วทีนี้ครับผมก็ไฟล์เสียผมก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรครับผมก็ลองมาแบบยังไงอ่ะไม่สิตอนนั้นเราอัด2คลิปก่อนอัดคลิปแรกก็คือไปหาปราสาทเจอคลิปที่2ก็คือไปสำรวจพื้นที่ครับผมพื้นที่ตรงไอ้เกาะหินมันมีเกาะหินแถวๆตรงนู้นน่ะตรงนู้นนะครับตรงนู้นแล้วเราพอไปสำรวจเกาะหินปุ๊บเราเจอเป็นไบโอมเลยครับไบโอมไม้สปูนนะครับผมไม้แบบไม้ยังไงไม้สีดำแต่ยังไม่ดำสุดอ่ะสีดำอ่อนอ่ะประมาณนั้นแหละนะครับแล้วทีนี้ครับผมเราก็ไปเจอหมู่บ้านใกล้ๆครับเราเจอหมู่บ้านใกล้ๆใกล้มากๆครับอ้าวพังเลยเดี๋ยวไปเอาใหม่ก็ได้เราเจอหมู่บ้านใกล้มากครับผมเจอหมู่บ้านใกล้มากเจอ2ที่ด้วยนะแล้วก็เจอจังเกิลด้วยครับผมเจอจังเกิลด้วยนะเนี่ยผมเอาไม้ไผ่มาด้วยเจอหมีแพนด้าด้วยครับแล้วก็ผมก็ทำโต๊ะเอนชานตรงนี้นะแล้วก็ทำท่าเรือตรงนี้ครับเนี่ยแล้วใครเอาแต่งมูไปวางวะช่างมันเถอะนะครับผมเอนชานแล้วก็ผมก็ไปขุดแร่ไดมอนด์ที่ยังเหลืออยู่ผมก็เอนชานพิกแอคเพชรเนี่ยเป็นฟอร์จูน3กับเอฟิเคนซี่3นะครับผมได้นะแล้วทีนี้ครับผมก็เอาเพชรมาเอนชานดาบเพื่อไปสำรวจนู่นนี่นั่นผมได้ดาบชาร์ปเนตวีไอวีครับผมธนูมีอยู่แล้วธนูนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะผมตกปลาได้นะอันนี้แล้วผมตกปลาได้ธนูพาวเวอร์4 2อันแล้วก็ผมมารวมกันครับเป็นไฟเมนนิ่งแล้วก็ความแรง4นะครับผมระดับ4นะแล้วทีนี้ครับเพราะเราไปเจอหลายไบโอมมากเลยแหละนะทั้งจังเกิลทั้งอะไรอ่ะทั้งไม้สปูดแล้วก็ไบโอมหิมะก็เจอครับผมแล้วก็หมู่บ้านนะครับไบโอมธรรมดาหมู่บ้าน2หมู่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวนี่ครับไม้ไผ่นะครับผมเนี่ยต้นจังเกิลแล้วก็โกโก้บีนครับนี่ครับนะครับผมเดี๋ยวผมขอปลูกไอ้ต้นจังเกิลก่อนให้มันมีไอ้สปริงนะครับนะครับผมหลังจากนั้นครับไม่มันไม่ยินเสียงพวกเราครับผมพวกผมอ่ะ
แล้วมันก็ตัดต่อไม่ได้ครับมันไม่ให้ตัดต่อไม่รู้ทำไมครับผมไฟล์มันเสียหรือว่าไฟล์มันเป็นอะไรไม่รู้ครับผมก็เลยไม่ได้ลง2คลิปนั้นเลยครับผมก็เลยมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนี่แหละครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมก็เคยเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราปลูกต้นไอ้นี่ก่อนตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้อ่ะนี่แหละครับที่ผมมาเล่าให้เหตุการณ์ให้ฟังก็นี่แหละครับผมก็เลยจะเอาคลิปนี้ลงแทนนะลงแทนแล้วก็เอาเดี๋ยวนะขอปลูกปึ๊บ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 โอเคปลูกไว้แล้วผมก็จะเอาคลิปนี้ลงแทนเลยนะนะครับผมแล้วก็มันก็หมดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยแล้วมันมีแบบฉากฮาแบบเยอะมากครับผมแล้วคลิปนั้นเป็นคลิปสุดท้ายของเต้ด้วยอ่ะเต้เขาจะกลับบ้านครับเป็นคลิปท้ายของซีรีส์นี่นะแต่ซีรีส์หน้าเต้อาจจะมาอยู่ครับไม่ต้องห่วงว่าเต้จะไปไหนนะเต้เขากลับบ้านเฉยๆครับเดี๋ยวเขาก็มาอีกนะรอซีรีส์หน้าแล้วกันครับผมเดี๋ยวเต้เขาก็จะมาเล่นด้วยนะโอเคครับนี่แหละครับมันเป็นอะไรไม่รู้แล้วมันเป็นคลิปสุดท้ายของเต้ด้วยผมก็เลยเอาคลิปไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรอ่ะคลิปยูโน่เป็นคลิปสุดท้ายของเต้แล้วกันนะครับผมเพราะว่า Minecraft มันคลิป Minecraft มันแคปไฟล์มันเสียนะครับนะครับผมแล้วอีกอย่างครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะผมเลือกช้อยให้เลยระหว่างเกมไม่ต้องหรอกอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้แต่มีบางคนบอกให้ผมอยากเล่นดราก้อนราจาได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเลิกกับมาละโอเคนานเหลือเกินโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แหละแล้วมาจากไหนไปหนึ่งจึ๊บโอเคเดี๋ยวมาจอดไว้ดีแหละคลิปนี้ถ้าได้ยินเสียงลมก็ขออภัยครับผมร้อนมากเลยนะอากาศมันร้อนแบบยังไม่เปิดแอร์นะตอนนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าเหตุการณ์ที่ไม่ลงคลิปไอ้เนเธอร์ให้ฟังนะครับผม2คลิปเลยครับแต่ผมจะเอาปกคลิปเป็นแบบมีรูปหน้าเต้กับหน้าพี่เฟิร์สด้วยนะซึ่งผมจะมาคนเดียวคลิปนี้ก็เถอะนะครับโอเคครับผมก็เป็นแบบปกคลิปแบบว่าเป็นปราสาทเนเธอร์ละกันนะชดเชยครับที่ไฟล์หายครับผมก็จะเอาไอ้อันนี้มาละกันนะโอเคครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้าผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามผมได้นะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเย้